งผมกับผมแห้งแค่ได้สวดก็เมื่อยแล้วพี่น้องอย่าเด้อลำพูนอย่าเด้อช้างท้องนี่ไม่ค่อยเอาลูกนะพาดินลูกดึงไปก็ดึงไปตามลูกนะวิ่งตามลูกลำพูนเฮ้ยตัวปัญหามาแล้ววะตัวปัญหามาแล้วเฮ้ยโอ้โหตบโอ้เหลี่ยมกินเลือดใช่ไหมลากไปเลยนี่เดี๋ยวบะตื่นลากไปเลยไปลากไปเลยจังโมอันนี้เจ็บเลยปะหันปอกลับมาขึ้นมาเจ็บสู้ยิงกระสาวขึ้นลำพูนฉลาดนะเก็บโซ่เป็นด้วยขนาดถึงฉลาดแต่ดูไอ้คนมันจะเหนื่อยนะโอ้ยแต่มันเจ็บมาอีกโอ้ยตอนดึงโอ้ขี่มาขี่มาขี่มาพี่เนาะเออแต่ถ้าเก็บอีกไหมโอ้ยนี่ไงอันนี้ก็ท่อนหนึ่งเลยดิเก็บบอกแบ่งแบ่งออกมาบอกอย่าพูดมันเก็บอีกไหมเออเฮ้ยตายบอกให้ถ้าเก็บอีกวะเออดูนี่เป็นวิถีคนเลี้ยงช้างบอกว่าเก็บไหมดึงไปเก็บไปเลยถึงน้องเป็นตัวใหญ่แล้วอยู่แค่เท่าอีเสกนะฮะเอ๊ะอยู่วิธีแห่งป่านะตกละเซนนึงตกขามันขึ้นนะไปครับไปก่อน2ตัวต่อมา3ตัวโคตรยอมบัวจริงเลยแต่เป็นสภาพนั้นนะลูกยังบัวที่ยังอยู่ในป่าอยู่เลยบัวเขาเล่นกันปกติลูกไม่เล่นอย่างนั้นแรงเลยนะฮะโอ้ยหญิงคิดถึงแม่ลูกดูแววตาเศร้ามาคิดถึงแม่นะไปตามแม่ไปตามหญิงไปผมจะกลับพร้อมบัวเอาไม้ออกก่อนโอ้โหหนังเลยเดี๋ยวค่อยให้น้องมาออกดูกัน
โอ้พันหมดแล้วเนี่ยเอาบัวบัวโอเคบัวโอเคจัดออกให้ลูกเลยขัดนะพาไปเล่นที่ป่านู่นที่ป่าข้างแม่น้ำลูกมีเยอะกว่านี้อีกป่าลูกให้ลูกผูกเลยข้างแม่น้ำต้องอยู่ในป่าอ้วนอย่างนั้นเสียงจักรจันทร์ด้วยลูกฟีลลิ่งธรรมชาติมากเลยค่อยๆไปนะเร็วกลับบ้านเร็วกลับไปเดินที่บ้านไหมกลับไปหาอยู่บ้านไปเร็วโอ้ผิดแล้วเฮ้ยลูกเร็วเอาดีเหยียบให้เหรอมาเลยมาเออเฮ้ยหน้าลายหมดหน้ามีแต่แผลเลยมีหนามไหมต้นนี่มันมีหนามเลยโอ้ยมาเอาอะไรนี่ลากไปบ่ฮะเก็บขินน้ำหุ่นเอาเฮ้ยเก็บมาเจ็บบนเจ็บกระทุ่งกระทุ่งไปเหยียบไว้อะเก็บมาบนรู้ไหมจับยังไงกระทุ่งบนอย่าไปเด้มอย่าไปโซเล็บงานช้างโอ้ยเดินมาใส่ขาตัวเองครับฝั่งขวาของผมบ้าฝั่งขวาน่ะแมนคึกเนาะดากไล่บืดดูแต่ตะกี้ลำพูนวิ่งน่ากลัวมากนะก็ปกติอะสำหรับผมเพราะว่าผมชินแล้วประสบการณ์นี่เราผ่านมาสมมติเราเพิ่งผ่านมาเช่นในบ่อน่ะมันจะเป็นประสบการณ์แรกของมันเลยนะของเขาเลยพอเขาวิ่งครั้งที่สองที่สามมันจะเป็นเรื่องสี่ห้าหกเจ็ดไปเก้าสิบจะประมาณว่ามันเป็นเรื่องปกตินะมันก็ได้ไม่ได้อะไรหรอกคือถ้าวิ่งแล้วควานตกไม่ให้จับอันนั้นก็อีกเรื่องนึงโอ้โหบัวตกแทงเอ้าเปิดตู้ไปไหนมาพวกเองอ่ะโอ้โหเขากลับกันหมดแล้วไปเล่นน้ำที่ไหนมาเนี่ยเปียกหมดเลยนี่แล้วบัวตูมอ่ะวันนี้เราจะตรงกับบ้านเลยนะครับวันนี้ไม่อาบน้ำวัดเดี๋ยววันหลังไปถ้ามีรถเอารถไปผูกแถวบ้านลงลิฟต์ไปปล่อยแถวบ้านเลยป่าแถวบ้านนะครับป่าที่มีหนองน้ำเดี๋ยวเอาไปเล่นเอาหัวเอาไปเล่นแต่สะพานซี่ไหมฮะข้างขามาหน่อยไหมเพราะเราไถออกแฟนหนึ่งเขาจะเงียบ
ที่ท่องเที่ยวแล้วนัวครับอยู่นี่ตอนเราให้บวชลูกนี่นี่สำหรับเจ้ต้องต้นนี้นะเห็นไหมพอช้างผูกมันจะเรียบเลยนะมันจะเรียบนะครับบริเวณนี้จะเรียบเลยอ่ะเป็นเหมือนรัศมีโซ่อะนะจะเรียบเสร็จแท้ก็ถึงแล้ว